ไปกำกับ MV โอ้โหยอดวิวพันล้านอย่างที่แพทบอกนี่มีกี่เพลงอะไรบ้างนี่เยอะมากก็รวมๆก็น่าจะ 3,000 กว่าล้านได้ก็เยอะเลยหลักๆก็จะเป็นเพลงอีสานครับแล้วก็เพิ่งมาทำเพลงสตริงหรือพวกพี่ปามี่ค็อกเทลไททศอย่างเงี้ยครับนี่เยอะมากขวัญเอ้ยขวัญมาของพี่ปามี่อย่างงี้รวมถึงคุณก็เป็นพระเอกMV ที่ยอดวิวก็ถล่มทลายด้วยครับใช่ไหมครับครับนั่นคือเพลงใส่ว่าสีบอดทิมกันอ๋อครับของพี่ก้องเฮ้ยไรเพลงแรกใส่ว่าสีบอดทิมกันนี่เห็นไหมดังถึงจานผมร้องได้นี่ไม่ธรรมดาเลยคุณมีนามปากกาขยะหน้าต้นไม้ครับทำไมต้องเป็นขยะหน้าต้นไม้จริงๆคือแบบนามปากกามันเกิดจากหลายสิ่งรวมกันเลยครับแล้วตอนแรกก็คือคนมองว่าเราสกปรกสกปรกนั่นนี่แล้วก็เราก็ชอบไปปลูกต้นไม้ชอบนั่นนี่มันก็แบบเหมือนรวมกันแล้วก็เหมือนจะไปเป็นขอทานแล้วก็ได้อันนั้นมาด้วยไปเป็นขอทานแล้ววันสุดท้ายของการเป็นขอทานครับจะกลับมาคือไม่เรียนรู้แล้วอย่างเงี้ยก็แบบมีคนที่เขาเป็นขอทานที่เป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยก่อนกลับเราก็เลยเอาเงิน150กับต้นไม้ไปให้เขาเลือกว่าเขาจะเลือกอะไรปกติเขาก็เลยเลือกต้นไม้อย่างเงี้ยเขาเลือกแล้วถามเหตุผลว่าทำไมครับอ๋อ150บาทเดี๋ยวเขาก็ใช้หมดแต่ต้นไม้อ่ะมันจะอยู่กับเขามันจะโตไปกับเขาเนี่ยแล้วมันเอ้ยใครนี่แบบแล้วมันก็เอ้ยขยะหน้าต้นไม้เอ้ยเท่ดีนะอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นนามปากกาใช่นามปากกาคือตอนนั้นเราอยากเรียนรู้ชีวิตอีกแบบนึงใช่ครับเราก็เลยไปเป็นโฮมเลสใช่อยากลำบากครับอยากลำบากอยากลำบากใช่ครับไปเป็นขอทานจริงๆเลยหรอเป็นจริงๆครับตอนนั้นทำอยู่ที่ขอนแก่นครับอ๋ออยู่ขอนแก่นไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่เพราะว่าผมเรียนสารคามแล้วก็จะนั่งรถไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาเพื่อนหาสัมภาษณ์ว่าเขามีมุมมองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำอย่างนั้นอยู่นานไหมนะคะสองเดือนสามเดือนเนี่ยครับแต่ไปกลับๆนะครับไปกลับช่วงเรียนแต่คุณอาเห็นเซอร์ๆอย่างเงี้ยเขาเคยเป็นเดือนคณะนะจ้าแล้วเดทเลยไหมคะเดือนมหาลัยด้วยครับนี่ได้เป็นเดือนคณะเพราะว่าสาขาผมมีผู้ชายแค่คนเดียวใช่ครับก็คือเขาคุณหล่อมากนี่มาเต๋อด้วยนี่อุ้ยเกาหลีเอาอย่างโอป้ายังไงก็หล่อพูดถึงพี่ที่สนิทบ้างนะพี่ก้องห้วยไร่อะไรใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าว่าไปเล่น MV ให้พี่ก้องห้วยไร่ตอนแรกปั๊บพี่ก้องเบี้ยวเงินเลยไม่ได้ตังค์สักบาทใช้คำว่าเบี้ยวไม่ได้ครับใช้คำว่าไม่มีจ่ายใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็แบบยังไม่ดังครับยังไม่ดังแล้วก็เงินไม่มีเลยเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มันจะได้ค่าตัวเพราะว่าได้เป็นได้แสดงตั้งเยอะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็นั่งรถกลับมาเพิ่งรู้ว่าการทำงานมันก็ไม่ได้ตังค์ก็มีแต่ก็กำกับให้พี่ก้องได้หลายเพลงจนได้รางวัลเลยเหรอใช่ครับคือจุดเริ่มต้นของความสนิทนี่เกิดจาก MV ตัวนั้นเกิดจากการไปแคสหนังครับไปแคสหนังเรื่องนึงในอีสานอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วเขาจัดให้นอนด้วยกันก่อนถ่ายครับ5วันไม่มีการถ่ายเลยครับนอนด้วยกัน5วันจนสนิทไปอย่างเงี้ยก่อนที่จะถ่ายเพลงสายว่าอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังไม่ค่อยมีเพื่อนพอดีแกก็แบบอันนี้พอดีอย่างเงี้ยครับใช่โดยเฉพาะเพลงลูกสบายดีอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่ได้รางวัลใช่ไหมใช่ครับมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยมจากคมชัดลึกใช่ในปีที่ผ่านมาสุดยอด MV อันนี้ใครดูก็ร้องไห้